มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อเมริกาจะบอกว่าไม่รู้ตัวมาก่อนที่ไต้หวันจะบอกว่าไม่รู้ตัวมาก่อนโอ้ยเพโลซี่เขาวางแผนของเขาแบบส่วนตัวเนี่ยเพราะเราเห็นนะว่ามี F-35B-20 ลำเราเห็นเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เห็นพอไปถึงปั๊บคือดูรู้ว่าเตรียมการไว้ก่อนคือทั้งหมดมันก็แสดงให้เห็นถึงความแบบเวลาพูดออกมาตกลงสิ่งที่คุณพูดนี่คือผมเชื่ออะไรไม่ได้เลยใช่ไหมรู้ก็美方一意孤行ผมคิดว่าเพโลซีเนี่ยเขามีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการสนับสนุนไต้หวันแล้วก็สนับสนุนนักเคลื่อนไหวเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ต่อต้าน เขาเรียกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในประเทศจีนอย่างแรกสุดเลยนี่คือการไปแบบเป็นทางการใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งระดับสูงของสหรัฐไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นไปเพราะว่าไปแบบส่วนตัวนะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราไปช้อปปิ้งเราก็ไปส่วนตัวใช่ไหมครับแต่กรณีของเพโลซีเนี่ยต้องอย่าลืมว่ารองจากประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาด้วยเนี่ยนะครับตำแหน่งอันดับ3ทางด้านการเมืองของสหรัฐก็คือตำแหน่งของนี่แหละฮะประธานคองเกรสนะครับก็คือตำแหน่งของเพโลซีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วแหละที่จะไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดทางด้านบริหารแต่ก็เป็นตำแหน่งสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติถือว่าเป็นผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งไปอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่ได้ให้การเคารพกับสิ่งที่เรียกว่าเชียงไฮ้ไดอะล็อกแล้วก็ข้อตกลงของสหรัฐกับจีนในการสถาปนาความสัมพันธ์ในปี1971อีก2ฉบับรวมเป็น3ฉบับนะครับที่ยอมรับหลักการจีนเดียววันนั้นเที่ยวนี้จีนก็เลยต้องออกมาแอคชั่นมากหน่อยครับอ8月2号美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区这是台美台海局势紧张因素以实际行动การเยือนไต้หวันครั้งนี้เนี่ยมันสูญเสียด้วยกันทุกฝ่ายนะครับสหรัฐเองก็สูญเสียเยอะนะครับเพราะว่านี่เท่ากับว่าเป็นการยืนยันให้เห็นนะครับว่าอำนาจในการบริหารจัดการของไบเดนเองในประเทศเนี่ยมันอ่อนด้อยมากแน่นอนฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติโดยทฤษฎีมันต้องแยกจากกันถูกต้องไหมครับแต่ในทางปฏิบัติคุณเป็นพรรคเดียวกันน่ะใช่ไหมครับคุณรณรงค์หาเสียงมาด้วยกันน่ะแล้วคุณเองก็สนับสนุนกันในการออกกฎหมายในการออกเรื่องตั้งหลายๆเรื่องภายใต้นโยบายเดียวของรัฐบาลไบเดนถูกต้องไหมครับแล้วอยู่ดีๆเรื่องนี้คุณบอกคุณจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีความสัมพันธ์กันเลยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะว่าไบเดนเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการอะไรจริงๆในขณะที่ฝ่ายของไต้หวันเองนะครับก็แน่นอนมีความสุ่มเสี่ยงอะนะครับในขณะที่คนไต้หวันจำนวนหนึ่งก็ขึ้นป้ายใหญ่เลยใช่ไหมครับ TW ก็ไต้หวันแล้วก็รูปหัวใจแล้วก็ US ใช่ไหมขึ้นถึงขนาดไปเช่าพื้นที่บนตึกไทเป101อะใช่ไหมครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ถือป้ายผ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนันซี่เพโลซีคุณต้องกลับบ้านนะเพราะว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพรรค DPP เนี่ยกำลังนำพาประเทศไปสู่ความสุ่มเสี่ยงที่จะเปิดศึกสงครามกับมหาอำนาจที่อยู่ติดกันก็คือจีนใช่ไหมครับเพราะนั้นเสียงในไต้หวันก็แตกจีนเองก็กำลังจะเข้าสู่การประชุมสำคัญนะครับก็คือสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสีจิ้นผินไม่สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นได้อะว่าผมมีภาวะผู้นำเพียงพอนะผมสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ได้นะถ้าผมขอร้องผมคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วผมสั่งไม่ได้แบบนี้แล้วเธอยังมาอีกอ่ะฉะนั้นแปลว่าผมมีมันอาจจะมีวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นขนาดนั้นก็ได้部队成体系全要素等多科目针对性演练
ในจีนเนี่ยผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอ่ะอยากบุกไต้หวันอยู่แล้วกองทัพจีนเองก็อยากบุกไต้หวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไงก็ตามบุกไต้หวันก็บุกได้เพียงแต่ว่ามันคงจะมีความเสียหายขั้นรุนแรงเพราะจริงๆสิ่งหนึ่งที่ควบคุมสถานการณ์ให้ไม่เกิดการบุกยึดไต้หวันเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่บอกเฮ้ยอยู่ยังชั่งใจก่อนวิธีการที่จะสามารถที่จะเอาไต้หวันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องลบหรอกใช้วิธีการกดดันอื่นก็ได้เพราะนั้นในจีนเองเนี่ยเสียงมันแตกแต่ว่าที่ผ่านมาสายพิราบหรือว่าสายที่บอกว่าใช้วิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่การลบใช้การลบเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช้กองกำลังเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมีเสียงสนับสนุนมากกว่าแต่หลังจากเนี้ยหลังจากเห็นการกระทำที่ยั่วยุขนาดนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักของฝ่ายที่บอกว่าโอ้ยให้ดีๆกันไว้ก็คงจะลดน้อยลงในขณะที่สายเหี่ยวที่บอกว่าลบเลยเนี่ยก็อาจจะมีน้ำหนักในการที่จะเจรจาต่อรองมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งของ3ฝ่ายไต้หวันสหรัฐแล้วก็จีนเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลือกข้างนะครับเราอยู่เฉยๆเรามอนิเตอร์เหตุการณ์แล้วเราก็ดูซิว่าผลประโยชน์ของไทยอยู่ตรงไหนและผลประโยชน์ของไทยที่อยู่กับจีนเราจะปกป้องไว้อย่างไรผลประโยชน์ของไทยที่อยู่อเมริกาเราจะปกป้องไว้อย่างไรผลประโยชน์ของไทยที่อยู่กับไต้หวันเราจะปกป้องอย่างไรหรือมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นจากสถานการณ์แบบนี้ไหมแล้วเราก็ไขว่คว้าโอกาสนั้นนะครับน่าจะเป็นจุดยืนที่ดีที่สุดของประเทศไทย For the presence of so many officials from the US side from the Taiwan side whose effort make this very much to you all have a great day